สวัสดีครับมาเจอกับ Seiko Modify แล้วนะครับวันนี้มาอยู่ในช่วงหมดนาฬิกาแล้วนะครับนาฬิกาที่หมดในวันนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่ทางบ้านส่งมานะครับผมก็จะเอาสายออกไปอยู่ในตัวเรือแล้วนะครับจะเป็นโมเดลของ Seiko Sport Fight นะครับเป็นโมเดลตัววินเทจนะฮะสีจะเป็นไอ้ตรงนี้จะเป็นสีเหลืองไข่ไก่นะครับแล้วก็ขอบดำนะฮะสิ่งที่จะเปลี่ยนนะครับก็จะมีลืมบอกนะครับชื่อโมเดลตัวนี้ผมจำไม่ได้นะฮะว่าเป็นรหัสอะไรแต่เดี๋ยวจะอินเสิร์ตขึ้นให้ตอนหน้าคลิปนะครับแล้วก็ชื่อคลิปนะครับสิ่งที่จะมาเปลี่ยนกันนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับเป็นตัวเบเซลนะครับเป็นแบบดิฟซีหรือว่าเป็นแบบโรเล็กนะฮะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเบเซลอินเสิร์ตนะครับเป็นเซรามิกสีดำนะครับตัวอักษรสีขาวนะครับตัวอักษรเป็นแบบซับมารินเนอร์นะครับแล้วก็จะมีภายน้ำตรง12นาฬิกาตรงนี้นะฮะของเก่าจะไม่มีนะครับอันนี้จะกันรอยนะครับสุดท้ายนะครับก็คือกระจกซับไฟดับเบิลโดมนะครับจะเป็นกระจกที่กันรอยได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบมีขอบนะครับก็จะคือก็จะเห็นร่องก็จะคล้ายๆของเดิมนะถ้าสังเกตของเดิมมันจะมีร่องนิดนึงนะครับตรงกระจกกับตัวขอบเบเซลอินเสิร์ตจะมีร่องนิดนึงนะครับกระจกตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่มันจะต่างกันก็คือจะเป็นดับเบิลโดมแล้วก็จะกันรอยเพราะมันจะเป็นกระจกแซฟไฟร์นะครับตัวนี้จะเปลี่ยนแค่3ชิ้นนะครับเดี๋ยวหมดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงรอชมกันดูนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อของร้านเรานะครับจะมี Facebook ชื่อว่า Seiko Modify เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับหรือพิมพ์เสิร์ชว่า @Seiko Modify ไทยก็ได้นะครับภาษาอังกฤษทั้งหมดจะมีรูปโคเวอร์และรูปดิสเพลย์ตามที่เห็นนะครับและอีกช่องทางนึงคือทาง IG นะครับจะเขียนภาษาอังกฤษทั้งหมดและดิกันนะครับตามรูปที่แปะไว้เลยและเรายังมีอีกช่องทางนึงคือเว็บไซต์นะครับเขียนว่า www.whatmartthai.com นะครับตามที่เห็นในรูปเลยนะครับเราสามารถไปดูคอลเลกชันต่างๆในเว็บไซต์ได้นะครับเพื่อนๆก็ดูกันให้ดีนะครับถ้านอกเหนือจากช่องทางที่บอกไปก็อาจจะไม่ใช่ของทางร้านเรานะครับโอเคครับตัวนี้ก็หมดเสร็จแล้วนะครับสำหรับเรือนนี้นะฮะโอเคก็ออกประมาณนี้นะครับพอทำเสร็จนะครับมันก็จะทำให้ดูเงางามกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนขอบเป็นเซรามิกมานะฮะมันก็จะขับหน้าบัตรตัวนี้เนี่ยครับให้มันดูโดดเด่นขึ้นนะครับแต่สีมันก็จะเป็นสีโทนเดิมนะครับจากของเดิมเดี๋ยวให้ดูนะครับของเดิมเนี่ยเราเปลี่ยนจากขอบตัวนี้ก็คือตัวเบเซลอินเสิร์ตนะครับจากสีดำมันก็สีดำแล้วก็ฟอนต์ขาวเหมือนกันนะฮะแค่ฟอนต์มันจะเป็นฟอนต์แบบซัมมารินเนอร์ของโรเล็กมันจะดูทันสมัยกว่าและขอบมันก็จะเป็นขอบของเซรามิกนะครับทำให้ดูเงาเล่นแสงนะครับแล้วที่สำคัญมันกันรอยด้วยนะครับแล้วก็เราเปลี่ยนขอบเบเซลขอบหมุนตัวนี้เป็นแบบดิฟซีหรือว่าแบบโรเล็กนะครับมันจะทำให้ดูวัยรุ่นขึ้นนิดนึงนะครับจากของเดิมแล้วก็กระจกเนี่ยเราเปลี่ยนจากของเดิมนะครับเป็นตัวของเซฟไฟดับเบิลโดมแบบมีขอบนิดนึงนะครับอย่างนี้นะฮะมันจะมีร่องเนี่ยฮะถ้าสังเกตถ้าสังเกตมันจะมีร่องข้างๆตัวเบเซลอินเสิร์ตนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะให้ดูให้ชัดมันจะเป็นร่องใบประมาณนี้ฮะก็สำหรับตัวผมชอบนะครับชอบกว่าแบบไม่มีขอบที่ว่ามันเสมออีกนะฮะมันดูมีลูกเล่นนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับแต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบแบบไม่มีขอบก็คือเสมอกันอันนี้จากที่ผมทำมานะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแบบนั้นแต่ด้วยส่วนตัวของผมชอบแบบนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับพอมีแสงมีอะไรเนี่ยก็สวยงามครับที่สำคัญมันกันรอยนะครับทั้งกระจกแล้วก็ทั้งตัวขอบพอมันกันรอยทั้งคู่เนี่ยมันก็ไม่ต้องกลัววัดไปขูดขีดอะไรเป็นรอยแล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือตรง12นาฬิกาครับมันมีภายน้ำด้วยนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีมันทำให้เราอะมองเห็นในเวลากลางคืนได้นะครับว่าเวลาเราหมุนเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ดูนะครับให้ดูภายน้ำโอ้นะฮะโอเคแบ็คไลท์นิดนึงนี่ฮะโอเคเห็นแล้ว
ลืมบอกไพ่น้ำตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับไม่ใช่สีเขียวมันจะสวยมันจะออกฟ้าๆเห็นไหมฮะไอ้ในตัวเนี้ยมันเขียวเห็นไหมฮะมันจะต่างกันนิดนึงมันจะไม่ได้ออกเขียวนะครับมันออกฟ้าไอ้ตรงหน้าบัตรจะออกฟ้าแต่ตัวเนี้ยมันจะทำเป็นปกติมันก็จะเขียวครับไอ้สีฟ้าเนี่ยคือแบบพิเศษนะครับมันจะหายากหน่อยนี่ฮะชัดไอ้ที่ผมบอกก็คือสมมติเราหมุนตัวเนี้ยฮะเห็นไหมครับพอกลางคืนเนี่ยเราจะรู้ว่ามันหมุนไปตรงไหนมันต่างกับแบบเดิมที่ไม่มีภายน้ำนะครับเราหมุนไปตรงไหนเราก็มองไม่เห็นนะฮะว่าเลขมันอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันมืดนะครับเรามองไม่เห็นมันถ้ามันไม่มีตัวภายน้ำตัวนี้มันทำให้เราสามารถจับเวลาได้นะครับในเวลาที่ยังมืดอยู่เรารู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยหมุนไปตรงไหนโอเคมันก็จะมีประโยชน์มากขึ้นมานิดนึงนะฮะโอเคครับเปิดไฟก่อนก็จะให้ดูชัดๆอีกรอบนะครับก่อนจะไปหน้าบัตรก็สีสวยนะครับจะเป็นประมาณสีเปลือกไข่นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวก็จะจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะฮะไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไงคลิปนี้ก็ขอสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ